สวัสดีค่ะขอนำคุณผู้ชมทุกท่านมารับชมการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีผู้ร่วมในพิธีประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมภริยารองศาสตราจารย์ณภาพรจันทร์โอชานอกจากนี้ยังมีหัวหน้าพรรคการเมืองและตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆมาร่วมในพิธีค่ะหากจะกล่าวถึงกระบวนการการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนั้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา158ได้กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันค่ะนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบตามมาตราที่159ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องดำรงตำแหน่งรวมกันไม่เกิน8ปีไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากดำรงตำแหน่งค่ะจากมาตรา159ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้แจ้งไว้เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอชื่อนะคะต้องมีการรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำด้วยการลงคะแนนโดยเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาค่ะ5มิถุนายน2562ได้มีการจัดการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยมีขั้นตอนการโหวตแบบเปิดเผยทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสรุปผลมติโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง500เสียงค่ะหากจะกล่าวถึงประวัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพ.ศ.2497ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรชายของพันเอกพิเศษประภัทรจันทร์โอชาและนางเข็มเพชรจันทร์โอชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบุตรชายคนโตของพี่น้องทั้งหมด4คนสำหรับการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7จากโรงเรียนสหกิจวิทยาจังหวัดลพบุรีต่อมาได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลพบุรีโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์กรุงเทพมหานครจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่23ได้ผ่านหลักสูตรชั้นนายร้อยรุ่นที่51หลักสูตรชั้นนายพันรุ่นที่34หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่63และในปี2550ได้สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่20ค่ะสำหรับจะกล่าวถึงประวัติการทำงานนะคะรับราชการทหารในปี2533เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารบกที่21รักษาพระองค์จากนั้นได้เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์แม่ทัพภาคที่1เสนาธิการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารบกและในปี2557เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ
ก่อนเข้าสู่บทบาททางการเมืองในปี2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง191เสียงเมื่อวันที่21สิงหาคม2557และมีพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29เมื่อวันที่25สิงหาคม2557ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมื่อปี2529ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่2ประเภทที่1เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมรตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษปฐมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิระมงกุฎและในปี2553ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยจากประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาในปี2556ค่ะส่วนราชการพิเศษได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในปี2530มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์เวรปี2542ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทหารเสริมกำลังพิเศษรองหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษในปี2552ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษและในปี2555มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลทหารสูงสุดค่ะนอกจากนี้ยังได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายทหารพิเศษที่ประจำหน่วยต่างๆที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นอกจากนี้ก็จะมีอีกหลากหลายสถานที่นะคะที่ได้สำหรับในช่วงนี้ค่ะนายสอนศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงอย่างตึกไทยคู่ฟ้าแล้วค่ะณที่นั้นมีนายอนุสนชินวันโนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรักษาราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรอรับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2562เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร
่ผ่านมานั้นนะคะหลังจากนายสอนศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาถึงอย่างตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจบแล้วนายกรัฐมนตรีได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดกรวยกระทงแล้วถวายบังคมจากนั้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินมายังห้องสีม่วงหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้กล่าวกับประชาชนดีนะครับในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นและขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทั้งจากปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญจะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงานพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสาขาอาชีพทุกช่วงวัยในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกๆด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้สร้างความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังและการที่มีเอกชนมีส่วนร่วมตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีจะสร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เกื้อกูลกันในทุกโอกาสทั้งนี้ก็เพื่อความกินดีอยู่ดีและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนพร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติศาสนาตลอดจนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในการทำหน้าที่ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติขอขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนและให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่งทั้งนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่อย่างที่ทุกคนคาดหวังตั้งใจไว้ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนภาคประชาสังคมธุรกิจเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระหว่างเพื่ออย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมกันเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุนและร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลและพวกเราทั้งหมดเพื่อจะนำพาประเทศไทยของเราให้มีความสงบร่มเย็นมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวขอบคุณในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆค่ะที่ได้ร่วมสนับสนุนซึ่งหลังจากนี้นะคะหลังจากมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการจัดตั้งคณะรัฐบาลซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีผู้ร่วมพิธีนะคะตั้งแต่พรรคการเมืองต่างๆเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาสนายอนุสนชินวันโนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
รักษาราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีพรรคการเมืองต่างๆที่มาร่วมในพิธีจะมีทั้งนายอุตตมะสาวนายนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายวราวุธศิลปะอาชาหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนายเทวันลิปตะพันลบพลตรีทรงกฎทิพรัตน์นายสมเกียรติสอนลำนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นายปรีดาบุญเพลิงพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงนายพิเชษสถิระชวานนายไพบูลย์นิติตะวันนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์และนายระวีมาชมาดลค่ะค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ